ท่านคณาจารย์ท่านวิทยากรนักศึกษาและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมนายวรยุทธ์ปกใจในนามของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์กลุ่ม19คณะวิธีการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีขออนุญาตกับเรียนรายงานความเป็นมาของการจัดสัมมนาทางวิชาการดังต่อไปนี้สืบเนื่องจากการเรียนการสอนในวิชาการจัดสัมมนาการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นวิชาทฤษฎีกึ่งปฏิบัติเมื่อได้ศึกษาทางภาคทฤษฎีและทดลองฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนไปบ้างแล้วเพื่อให้การเรียนการสอนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้เรียนควรจะได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงอันเป็นผลทำให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวางแผนแก้ปัญหาเป็นสอดคล้องกับหลักการการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ว่าบัณฑิตควรจะเป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นโดยวิธีการนี้เชื่อว่านักศึกษาสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีคณะผู้ดำเนินงานได้มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะเลือกจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อมือจับไมค์ไฟสองหน้าพาคนในงานเราคือจุดๆเพราะเห็นเป็นเรื่องที่เหมาะสมและตรงกับเนื้อหาในการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับอาชีพนักแสดงตลกโดยได้เรียนเชิญวิทยากรมาร่วมอภิปรายในการสัมมนาครั้งนี้การดำเนินงานกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นั้นคณะผู้ดำเนินงานค่อนข้างจะทำงานกันหนักทั้งนี้เพราะความอ่อนประสบการณ์อาจทำให้บางสิ่งบางอย่างขาดตกบกพร่องไปบ้างจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาให้อภัยจากทุกท่านด้วยนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเป็นตัวแทนนักศึกษาผู้จัดการสัมมนาครั้งนี้ขอเรียนเชิญท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการอาจารย์มั่งมีปิติสารศรีเจริญกล่าวเปิดงานสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับท่านอาจารย์ที่เคารพวิทยากรนักศึกษาที่รักทุกคนการสัมมนาวิชาการในวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับนักศึกษาโครงการวิชาวิทยาศาสตร์เราได้เรียนวิชาทฤษฎีมาแล้วนะครับก็ได้นำความรู้ทฤษฎีนั้นมาประยุกต์แล้วก็มีการจัดสัมมนาขึ้นนะครับซึ่งตามที่รายงานให้ทราบก็ทราบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาในวิชาหลายวิชาของเรานะครับในส่วนนี้ตรงนี้การสัมมนาเรื่องมือจับไมค์ลายสองหน้าอาบุเนฮาเราคือนะจุดๆนะครับเป็นค่อยน่าสนใจมากและที่หนึ่งวิทยากรที่มาทั้งทีมนะก็คุ้นๆหน้าจอแก้วนะครับก็ได้เห็นตัวจริงกันนะก็ดีใจขอต้อนรับวิทยากรด้วยในความดีอย่างยิ่งนะครับในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ถือว่าเป็นการเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาครับทางคณะกิจการในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยได้พยายามฝึกพยายามปฏิบัตินะพยายามศึกษาแนวคิดวิธีการต่างๆที่มันนำในทฤษฎีนะครับที่เราจะได้จากท่านวิทยากรเอาไปใช้นะครับไปประยุกต์ครับจะมีความจำเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราจะกินทำขึ้นการรู้แล้วแต่เป็นการเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษานะครับซึ่งนักศึกษาต้องถือเอาจังหวะสำคัญตรงนี้นะครับที่จะเก็บเกี่ยวนะประสบการณ์ที่เราได้จากวิทยากรนะครับซึ่งเราไม่ได้หาได้ง่ายนะครับดังนั้นการจัดสัมมนาในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับนักศึกษาผู้จัดท่านอาจารย์ที่สอนนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรที่มาร่วมงานในนามของมหาวิทยาลัยขอกล่าวขอบคุณและขอเปิดการสัมมนานะครับขอให้การสัมมนาในวันนี้ดำเนินไปบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณมากครับท
ขอบคุณมากครับหมวนคุณยาวอย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าเป็นการเรียกน้ำจิ้มให้กับพวกเราก่อนนะคะให้ไงเราไปชมมีเดียพี่ยาวเนี่ยเขามีผลงานอะไรบ้างนะคะขอเชิญชมค่ะผมเดี๋ยวชมมีเดียก่อนเลยนะครับแสบ
เรื่องนั่งก็หายจำปุ๊บจะมองพระธาตุกันอีกนี่นี่พอเอาเรื่องแต่ขอบอกอีกอย่างหนึ่งก็พวกครูนุ่มครูสาวเนี่ยที่ถือสากถือเสื้อมาเนี่ยแม่ปูก็นั่งกันผมไม่ต้องไปปูหลังวัดเนี่ยผมพูดได้มาสู้เองกันกันเนี่ยจอมลูกคุณปีผมอย่าบอกพ่อแม่สู้สูงทุกอย่างพ่อแม่สู้อายต่อไปนี่เจ้าบ้าวก็สิได้สวมแหวนมันหรือว่าซุกแหวนมันให้เจ้าสาวยิ้มกันมากนะแล้วระบบการนี้สั้นกับสิบเป็นการบายสีสู่ขวัญให้คู่เจ้าบ้าวเจ้าสาวเข้าข้าวันเด้อแม่ครับมันดูแมนมันดูแมนมันดูแมนเสียเสียความ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 ตกแต่งแล้วแล้วมาแต่งผ้าขวัญลั่นผ้าขวัญไปเที่ยวอยู่บ้านอื่นเมืองไก่คอยมาเมื่อนี้วันนี้ลั่นผ้าขวัญไปมันฟื้นแบบไปอยู่กลางเมืองกลางป่าคอยมาเมื่อนี้วันนี้อันว่ามาเด้อขวัญจังอื่นน่ะสุสิสวมสวมแห้งได้สิสวมกันปัก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 อาสีมันหัวยุ่งเอาไปปากยังไม่ได้ดีดิเพื่อฮอกขอเตือนนะท่านผู้ชมครับผ่านไปเป็นมายากลระดับโลกท่านผู้ชมครับจากกิมมี่พีเอ็มท่านผู้ชมครับท่านมาเที่ยวกันเพื่อดูพวกเราเพื่อดูตลกท่านผู้ชมครับมาเมาขี้แตกขี้แตกไม่ทราบว่าจะมากันทำไมบ่อยเหลือเกินนะครับผู้ชมครับเพราะว่านักร้องที่นี่สวยครับผู้ชมครับพูดจาไพเราะโป๊ะพิ้งเอาใจแขกเก่งครับผมแต่เขามีผัวหมดแล้วครับผู้ชมครับต้องพิจารณาครับผู้ชมครับมีสิทธิ์เกิดสงครามโลกครั้งที่สามแล้วก็ทำไมนะครับผู้ชมครับถึงเหตุเกิดแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรโลกของเราทำอะไรอยู่ทำไมถึงเป็นเหตุสะเทือนขวัญเข้าก่อหอดทำไมครับผู้ชมครับครับผมท่านรับแขกนิดหน่อยครับครับผมเขาเปิดกี่โมงกี่ยามไม่ดูตามมาตรเรือกันครับผมเชิญนั่งครับมันเรื่องของเขาครับผมเชิญนั่งครับเอ้ยเหยื่อเข้าร้านเลยแขกเข้าร้านแขกเข้าร้านท่านผู้ชมครับเอาผู้ของท่านเอาเถอะครับสบายครับวันใดบ่เห็นหน้าทางได้ฟังเสียงขอยังดีอย่าได้ฟังท่านผู้ชมครับเป็นสถานการณ์ TM นะครับท่านผู้ชมครับอินเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ไรฟิกเจอร์พวกความสังสรรค์อยู่ต่อไปเจ้าของบริษัทก็ขยายบริษัทใหญ่ตัวโหรานรวยรวยครับผู้ชมครับแต่จ้างพวกเราถูกชิบหายเลยครับผู้ชมครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับผู้ชมครับเราก็ยอมเป็นที่ขาดท่านนะครับผู้ชมครับแล้วก็เราพบกันอีกเป็นประจำเป็นม้วนที่48นะครับหลังจากที่เราอ่านกันมาช่วงนานตาปีก็ได้รับความอุปการะแต่แฟนๆพี่น้องประชาชนด้วยดีมาโดยตลอดนะครับผู้ชมครับโดยเฉพาะกรุงธนบุรีเป็นสถานที่รื่นรมย์ที่ดีที่สุดนะครับผู้ชมครับนักร้องที่นี่สวยทุกคนพูดจาเทคแคร์ดีไม่ว่าจะเป็นอัปเตอร์สวิตหรือบีฟอร์สวิตพูดจาไพเราะเอาใจแขกเก่งเก่งครับผู้ชมครับแต่รู้ไหมว่าเขามีผัวหมดแล้วครับผู้ชมครับปากครับผมครับเป็นบางคนนะครับบางคนก็ไม่มีครับท่านเป็นใครครับครับผมสินชัยหยุ่นครับโอ้ท่านสินชัยหยุ่นสำนักข่าวซินเอ็นรายงานจากปาเลสไตน์กับเลบานอนเป็นซ่องสุมของซ่องโจรใช่ไหมทำไมไม่เจรจาสันติภาพกับคอฟฟี่อานันต์เลขาธิการสภาชาติครับครับครับรู้แล้วจะทำซ้ำครับครับรู้แล้วท่านมาคือว่าตอนนี้ตอนนี้ผมอยากจะทราบว่าสถานการณ์รอบโลกตอนนี้เป็นระหว่างอัฟกานิสถานกับผู้ก่อการร้ายเป็นไงครับตอนนี้ผมบินลาดินกับโมเมนโอมายังไม่เข้ามอบตัวแต่อย่างไรครับผู้ชมครับหรือว่าจะเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่3ถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่
ที่3แล้วเราจะทำอะไรอยู่ยังไงครับผู้ชมครับเรื่องนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากทีเดียวสหรัฐอเมริกาจอร์จบุชกับคลาร์กชีเลอร์รัฐมนตรีกลาโหมก็พยายามที่จะเจรจาสันติภาพคุณเนวินคิดว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับคุณเนวินระเบียบจราจรกทมใหม่เริ่มพรุ่งนี้ 7:30 ผ่าไฟแดงเขียวแก่ๆเหลืองแก่ๆไม่ได้เลยจะโดนจับทันทีครับผมคุณท่านนายกคิดยังไงครับที่บอกว่าจราจรกทมสับสนมากเลยท่านจะจะระเบียบยังไงครับคุณท่านทักษิณครับท่านครับท่านบอกว่าจราจรจะต้องโดนจะต้องจัดระเบียบเข้ากว่านี้ปั๊บท่านบอกว่าเมาไปครับผู้ชมครับขี่รถผ่าไฟแดงขับรถผ่าไฟแดงนะครับก็อาจจะโดนจับได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้7:00 น.เป็นต้นไปแต่พี่น้องประชาชนโชคดีครับผู้ชมครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าส่วนกลาโหมอยู่กับเราท่านรองนายกอยู่กับเราเราจะกราบเรียนถามท่านครับสวัสดีครับท่านชาวเลียงครับครับผมท่านเป็นกิ๋วสวัสดีครับผมใช่ใช่มึงแหละครับมึงครับผมเป็นไงบ้างครับ VTR ของนายดาเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับผมแล้วไม่พบการสื่อสารเลยนะครับผมอะไรคุณน้องเป็นไงเป็นการสื่อสารนะครับผมตอนนี้ขอเชิญคุณสันชัยมาหรือว่าที่เรารู้จักกันว่านายาลูกหยีนะครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับสวัสดีครับนายยาวครับใช่ค่ะได้เลยครับใครปิดไมค์เนี่ยปิดเองครับสวัสดีครับคุณพิธีกรทั้งสองผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับชื่อน้องชื่อบังครับบังบังเยอะข้างมากไม่ได้ชื่ออย่างนี้นี่ชื่ออะไรครับเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเหรอเปลี่ยนเมื่อกี้ครับน้องบันนะครับหรือสุภดิษฐ์สุภศรีสันใช่ไหมฮะแล้วก็น้องสมฤทัยจักรพาณิชย์โอเคครับออโต้อะไรออโต้ค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นก็ต้องขอถามก่อนเลยนะคะว่านายยาวก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในวงการก่อนที่จะเข้ามาถึงจุดนี้เนี่ยนายยาวได้ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรมาบ้างคะชื่อเล่าฟังตั้งแต่เริ่มฝ่าตั้งแต่เริ่มแรกฝ่าฟันนะฟันฝ่านี่คือฟันยังไงครับผมยังไม่เข้าใจเลยนะคือว่าเข้ากรุงเทพครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2534นะฮะเข้ามากับรถสิบล้อลุงที่ขนแม่ตะโคตรมาจากจังหวัดน่านเจริญตอนนั้นอำนาจยังไม่ได้ขึ้นเป็นจังหวัดนะฮะยังอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ยังเป็นอำเภอน่านเจริญอยู่นะฮะถนนก็ยังไม่เจริญมาถึงโคราชนะครับมากับรถสิบล้อนะฮะมาถึงโคราชก็บวชศึกใหม่ๆด้วยผมบวชตั้ง9พรรษานะฮะคือไม่รู้ว่าโลกภายนอกนี้เป็นยังไงพอเข้ามาปุ๊บมาถึงโคราชก็มาเจอเข้าไปปัสสาวะในห้องน้ำหรือเข้าไปเยี่ยมในห้องน้ำนะก็คือว่าเห็นอ่างล้างหน้าไหมครับผมอ่างล้างหน้าที่มันแบบสูงประมาณเนี้ยแล้วก็มันจะมีกระจกสี่เหลี่ยมแล้วก็มันเก่ามากบกสนอกอะฮะมันเก่ามากมีตะกันจับสีเขียวๆเป็นจุ่มอยู่แล้วเราเข้ามาเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเยี่ยวตรงไหนใช่ไหมผมก็ไปเยี่ยวใส่อ่างล้างหน้าเขาเยี่ยวแล้วครับรูดซิปเยี่ยวเฉยเลยพอเยี่ยวไปจะเสร็จแล้วก็มีอ่างล้างหน้ามีสองอันใช่ไหมก็มีคนเข้ามาแล้วก็มายืนมองหน้าผมอยู่ข้างแล้วก็ขำกันยืนมองหน้าแล้วก็ขำแล้วก็ไปกันบางคนบอกว่าไปขำอย่างเงี้ยเดินออกไปทุกคนพอผมเยี่ยวเสร็จปุ๊บมันขำกันทำไมไอ้พวกเนี่ยเลยเยี่ยวใช่ไหมมึงมายืนขำกันด้วยวะผมก็เดินเข้าไปข้างในอีกใช่ไหมฮะก็ไปเห็นโถเยี่ยวเรียงอยู่ประมาณ20กว่าโถแล้วมันยังรู้สึกยังไงคะเออสรุปแล้วไปเยี่ยวสะอาดล้างหน้าเขานะก็รู้สึกตัวใช่ไหมคะครับยังไม่รู้สึกตัวก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาไม่ใช่ว่าจะมาเป็นตลกเลยนะฮะไปเข้าไปเป็นเด็กเก็บของไปเป็นเด็กรับใช้วิ่งซื้อกาแฟวิ่งซื้อบุหรี่วิ่งทำอะไรหลายอย่างนะฮะหัวหน้าคณะย้ายบ้านก็ต้องไปแบกตู้แบกเตียงเป็นเด็กรับใช้ของหายวิ่งหายผมปลอมไม้ตีหัวหายอุปกรณ์เล่นตลกก็ต้องโดนหักตังค์ตอนนั้นพี่ยาวอยู่คณะอะไรครับผมอยู่กับพี่หม่ำนะฮะพี่หม่ำเป็นรุ่นแรกเลยรุ่นซึ่งพี่หม่ำยังไม่ดังนะฮะตอนนั้นพี่หม่ำยังอยู่กับพี่เทพอยู่นะฮะประมาณ35 36 37 38
ผมจำได้ว่าช่วงนี้แหละประมาณนี้ครับกับนี่เราจะถามอีกนะฮะบ้ารอยยิ้มและสุดล้อเนี่ยแล้วมีบ้างครับที่เวลาเล่นมัดไปแล้วเนี่ยเกิดแบบแป๊กไม่ทำอะไรเนี่ยแล้วมันจะเอาแก้สถานการณ์ยังไงเรารู้สึกยังไงคือเวลาเล่นไปแล้วคือเรายอมรับว่าเราขึ้นมาบนเวทีปุ๊บแขกร้อยคนพันคนเนี่ยเขาจ้องดูเรานะฮะผมเคยไปเล่นงานสโมสรใหญ่เขาจ้องดูว่าเอ๊ะนี่เป็นตลกนี่เราต้องรอขำเขาแน่นอนเขาต้องมีอะไรให้เราขำแน่นอนดูนะมันจะเล่นตลกดูนะมันจะต้องขำแบบขี้แตกขี้แตกเลยพอขึ้นไปปุ๊บ15นาทีเงียบทั้งงานเลยครับเหงื่อแตกเลยครับเล่นไปขำทั้งประมาททั้งอะไรเหงื่อแตกจริงฮะแล้วแก้ไขยังไงคะแก้ไขเหรอฮะคือไม่แก้อะไรมันขำก็คือมันขำคือมันไม่ขำอ่ะก็คือไม่ขำแล้วนายยังรู้สึกยังไงคะตอนนั้นรู้สึกว่าแบบเขินประมาทนะฮะซึ่งเราก็ยังไงล่ะเรามีความรู้น้อยใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะไปพูดเรื่องอะไรแล้วที่นี่เราก็ส่วนมากเขาจะพูดแบบแนวล้อเลียนจะดีครับท่านเป็นน้องที่เคารพกับผมนายสมัครศูนย์ทะเวศอดีตผู้ว่าการกทมแต่เดี๋ยวนี้ผมอยู่เบื้องหลังการกทมทั้งหมดแล้วครับผมไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่เท่าว่ากทมของเรานานาเป็นห่วงซะเหลือเกินแต่เราก็พอประวิงเวลาเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้สถานการณ์ไปเลยตอนนั้นคิดสดๆเลยนะครับคิดสดๆไปเลยครับแล้วในการทำงานอย่างเงี้ยน่าจะมีปัญหาปัญหาเหรอครับปัญหาคุณมีไหมมีเหมือนกันนะครับจะเล่าให้ฟังหน่อยครับผมปัญหามีไหมก็มีกันทุกคนนะฮะไม่มีชีวิตไหนที่ไม่มีปัญหาผมคิดอย่างนั้นนะครับครับมีปัญหาแต่ว่าเราอย่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัญหาเราอย่ายิงศักดิ์ศรีในการแก้ไขปัญหาของตัวเองนะฮะอย่างเช่นว่าหัวผมเป็นรังแคบางคนยิงศักดิ์ศรีในหัวเป็นรังแคนะไม่ยอมอายเขินนะคือไม่กล้าใส่ชุดดำใส่เสื้อดำเพราะเป็นรังแคใช่ไหมค่ะมันจะไม่ตกใช่ถูกอะไรนะเรื่องตลกเป็นเหมือนกันหิมะตกก็ผมก็เป็นหัวผมเป็นรังแคครับเชื่อว่าผมอะไรนะสมมตินะฮะตาเป็นกุ้งยิงตาเป็นกุ้งยิงบางคนบอกว่ากุ้งยิงได้ไหมคะเป็นคุณน้องครับคุณน้องงั้นเรากลับดึกก่อนไหมโลนี่ฮะตั้งอย่างคุณน้องครับครับเลือกหมดเลยนะครับคุณเลือกหมดสี่เลยนะครับหยุดนะคะโอเคฮะกระดาษกระดาษอะไรต่อครับค่ะเราก็อยากทราบว่าเอกลักษณ์ในการเล่นตลกที่ทำให้นายยาวเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเนี่ยมีทำยังไงคะแล้วว่ามีความสามารถพิเศษด้านไหนบ้างคะโด่งดังขึ้นไม่มีเลยไม่มีแล้วที่ทำอย่างเงี้ยคะอย่างเงี้ยก็อื่นผมว่าขอโชว์หน่อยดีกว่าใครอ่ะท่านผู้ชมคนไหนอยากโชว์เจ็บก็มือครับผมโอ้หรือไปทำจะบ่นแล้วที่จะทำอะไรครับตอนแรกเรายกขึ้นก่อนนะครับประมาณกี่องศาเนี่ยครับ90วงกลมมันมี360ใช่ไหมเรายกครึ่งวงกลมแล้วก็สะบัดต้องระวังให้ดีนะบัดอย่างนี้ก่อนต้องบัดให้ได้ศูนย์แล้วก็ตัวของเราต้องไปโอเคฮะครับครับครับก็คืออีกส่วนหนึ่งนะฮะค่ะก็สนุกสนานมากเลยนะครับผมก็คืออีกส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างอื่นนั้นก็คือว่าการล้อเลียนเสียงเนี่ยก็สำคัญมากหรือรูปชัดเจนก็สำคัญนะค่ะรูปชัดเจนคือกล้าพูดกล้าแสดงออกก็หมายความว่ากล้าพูดแบบว่าให้มันให้มีความชัดเจนออกไปแขกก็จะอาจจะอยากดูอยากฟังซ้ำอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ไม่แน่หรือเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้แล้วแต่ฝึกฝนมานานครับผมนักยาการเรียนเสียงการเดินการท่าทางของนักยาเนี่ยครับก็มันก็จะไม่ได้ฝึกฝนเลยนะคือว่าถ้าเราคิดว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราปฏิบัติเลยนะฮะคือคิดอะไรก่อนไหมคะก่อนที่จะทำคิดครับอยากรู้ว่าถามเองคือจะตอบยังไงวะเนี่ยยาวมากแค่ยาวใช่
วไหนที่ฟาดแล้วตัวไหนที่เขาไปถึงเรื่องอื่นแล้วก็จะมาผมอยากรู้ไงว่าการใจได้อะไรก็คือว่าคิดว่าการเต้นธรรมดาการเต้นแรปการเต้นโคโยตี้หรือว่าการเต้นอะไรหลายๆอย่างที่เขาเอามาเต้นกันเนี่ยนะฮะมันมีเยอะแล้วผมก็เลยว่าเราเต้นแบบนี้บ้างต่างใช่ไหมเต้นหาของจุดแตกต่างดีกว่าเต้นแรปเขาก็เต้นไปหมดแล้วใช่ไหมฮะก็เต้นเป็นหมดแล้วแล้วตอนนี้นิยามเนี่ยทำงานอะไรบ้างครับผลงานช่วงนี้กำลังถ่ายละครเรื่องฝนเหนืออยู่นะฮะของอาหลองพันธ์ดีวิกิตนะครับผมเป็นละครช่องเจ็ดนะฮะซึ่งจบจากเหล็กไหลก็ถ่ายเรื่องนี้ต่อเลยแล้วก็ถ่ายละครของแกมมี่อีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งฮะยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยเพราะว่ายังไม่ได้ไปดูบทนะครับกำลังเอาบทเข้าส่งบทมาให้อยู่ยังไม่ได้ดูครับผมมีอะไรอีกครับค่ะแล้วอยากทราบว่างานแสดงตลกบนเวทีแล้วก็งานแสดงละครพวกแบบว่าเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความคิดของนิยามเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรอะคะช่วยจำแนกแยกให้ฟังหน่อยแตกต่างมากครับคือเล่นตลกบนเวทีนี้พอกลับไปปุ๊บมือจับไมค์เหมือนคุณพูดเนี่ยไฟสองหน้าก็ขึ้นมาพูดได้เลยตามล็อกตามอะไรที่จัดกันมาไปสายหน่อยก็ไม่เป็นไรกองถ่ายไม่ได้นะฮะไปปุ๊บจะต้องจอดรถให้เป็นที่เป็นทางด้วยจอดไม่เป็นที่เป็นทางโดนยามตบอีกนะฮะมันต้องระวังให้ดีจอดปุ๊บก็ดูสถานที่พุ่มกลับอยู่ตรงไหนต้องไปบัดดีพุ่มกลับก่อนครับผมบัดดีครับนะฮะเมื่อบัดดีพูดให้ฟังพุ่มกลับนะฮะบัดดีพุ่มกลับเสร็จปุ๊บทานข้าวก็จะมีฝ่ายพีอาร์ของกองละครเนี่ยต้อนรับศิลปินอยู่พี่ยาวขามานานได้ยังคะทานข้าวก่อนนะคะก็จะพาเราไปทานข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บพี่ยาวขาแต่งหน้าก่อนนะคะไปแต่งหน้าลองเสียอะไรคะเสียงระเบิดตกแล้วก็ไปลองชุดก่อนหลังจากลองชุดเสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็ไปเข้ากล้องนี้ถ่ายนี้ถ่ายยากมากนะถ่ายละครเนี่ยทำไมไม่ทานยาบ้างเขาพบคุณเนี่ยทำได้นะครับเขานะครับเขาจะจบปีไหนผมว่าผมจะไม่ได้จบแล้วครับผมจะจอมตัวเข้าไว้จะไปเข้าในคณะคอยดูนะไปทำอะไรคณะเนี่ยเอาไปทำอะไรไปทำปุ๋ยหมาครับผมและอีกอย่างนึงที่นิยามความสามารถเนี่ยนอกจากเหนือจากการเล่นตลกละครแสดงหนังแล้วเนี่ยนิยามเนี่ยมีการร้องเพลงซึ่งร้องเพลงนี่คือร้องเพลงแรปได้เก่งมากจริงไหมครับก็คือเพลงแรปมันไม่ใช่เพลงแรปแบบที่ตลาดนะเพลงแรปซึ่งอาจารย์นักแต่งเพลงแต่งด้วยผมเองนะฮะกำลังจะออกวางแผนแล้วนะครับค่าย UPL กำลังเสนอซื้ออยู่ซึ่งร้องผมร้องส่วนตัวเลยนะฮะสวัสดีครับครับร้องแบบยังสวัสดีครับท่านผู้ฟังก็เจอกันอีกครั้งฟังหัวข้อข่าวขึ้นซะแต่เรื่องมันก็ยาวต้องอ่านหน้า19ว่าเรื่องราวเป็นยังไงข่าวสดหรือคมชัดลึกมีแต่เรื่องระทึกขึ้นไปกันใหญ่จุดการปล้นการแย่งชิงหรือไม่ก็ซิ่งกับไปชนเสาไฟโดดตึกปีนเสาไฟฟ้าไม่รู้จะบ้ากันไปถึงไหนงานแต่งก็จัดกันดีๆไม่ทันถึงปีก็เลิกลากันไปดาราหัวแก้วหัวแหวนก็ยุ่งแต่เรื่องแฟนเอ๊ะชักยังไงแท็กซี่โดนจี้ปาดคอผมอยากจะขอร้องหน่อยได้ไหมส่วนเรื่องที่ไปข่มขืนเด็กโถมันยังเล็กมันจะไปรู้อะไรทำไมไม่กระแซะผู้ใหญ่หรือสาวแก่แม่ไม้ที่มีไฟร้อนซวงกับจังวางหวนกับหลอเป็นแรปลาวนะฮะวางแผนนี่วางแผนครับไม่ยากครับวางแผนอะไรครับจะไม่ได้วางอะไรเลยหรอกครับพูดให้ฟังเฉยๆนะฮะจะได้รีบวิ่งไปซื้อเลยค่ะครับเรื่องแต่งเองหมดเลยไหมครับนิยามเขียนมันแต่งเองมีความแต่งให้ครับมีคนแต่งให้ผมแล้วก็น่าฟังมากมันมีหลายเพลงเพลงบ้าก็มีนะฮะนิดนึงได้ไหมคะนิดนึงร่วมกันคล้ายๆกันบ้าใครๆก็บ้าเพิ่งรู้ดีว่าต้องบ้าแน่ๆหันมาทางนู้นบ้างได้ไม่บ้าต่างกล้องเขาชื่ออะไรฮะชื่อเอกครับผมเขาเต้นบีบอยได้ด้วยบีบอยไม่บีบอยบีบอยเต้นได้เลยครับหัวผมตึ้งที่หัวผมทำได้เดี๋ยวจะลองแล้วให้เขาเต้นให้ดูไหมครับ
มาต่อพี่ไม่ดาวครับยังไงผมขอโชว์แรปของคณะผมบ้างได้ไหมคนไหนฮะโสพลครับกับคุณอังกฤษหน่อยครับผมมาโชว์มาโชว์แรปขอโชว์เลยค่ะโสพลครับว่ายนะครับครับผมซึ่งโชว์รับของคณะไหนครับโสพลเหรอคุณโสพลหรือคุณโมทำไมเขาเหมือนผู้พันตึงจังเลยครับใช่ครับโอเคครับสวัสดีครับตอบด้วยนะเป็นทางยาวมาดูหน่อยครับครั้งนี้โอเคจะรับนะจะรับนะเออพอไหมพอไหมเพลงคนประสานเสียงเป็นคอรัสเสียงให้หน่อยฮะคนนี้ภาษาเสียงได้ค่ะได้คุณภาษาเสียงเพราะผมบอกว่าสวัสดีครับคุณต้องบอกสวัสดีค่ะไม่ต้องเอาหวานกว่านี้สิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคหวานกว่านี้ได้ไหมฮะสวัสดีค่ะโอเคซึ้งมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคฮะคุณก็มีหน้าที่เต้นไปนะครับเอาไมค์ให้เขาโอเคจะเต้นพูดไม่ต้องเขินเพราะว่าไอ้เราผมเต้นไม่ค่อยเป็นด้วยอะไรนะเต้นไม่ค่อยเป็นครับเต้นไม่เป็นครับงั้นคุณมาร้องดีกว่าไม่ให้เราเต้นดีกว่าโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะต่อต้องมีค่ะ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 ไม่เราครั้งเดียวนะโอเคนะตัวก็เต้นไปนะครับผมครับผมไม่สุดคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังก็เจอกันอีกครั้งฟังหัวข้อข่าวก็ใช่ครับ59ต่อ1ครับทีมงานขอสอบนะครับทุกคนต้องการต้องการด้านชิงหรือพอแล้วพอแล้วสนุกสนานกันมากเลยนะคะเต้นดีมากนะฮะหลังจะให้ขึ้นมาร้องไหมเนี่ยขาเขาใหญ่เขาเครื่องลำบากเขาไปได้เซอร์ราวมากเลยค่ะค่ะนั่นค่ะเชิญครับครับค่ะแล้ววันนี้นะคะนายาวไม่ได้มาให้ความรู้เพียงแค่ท่านเดียวนะคะแต่ว่ายังมีผู้ชำนาญการมาอีก2ท่านด้วยกันท่านแรกคือคุณณรงค์บุญทศนะคะเป็นผู้ชำนาญการเกี่ยวกับประเพณีไทยค่ะและท่านที่2ก็คือคุณสหัสชัยมาศเป็นผู้ชำนาญทางด้านประสาทวิทยาค่ะขอเชิญนะคะกับเรียนเชิญผู้ชำนาญการทั้งสองนะสวัสดีแขกครับวันนี้คนนี้เพิ่งกลับมาจากสวัสดีครับสวัสดีพี่ดีครับผมและตรงนี้ก็ยืนสีหน้าเลยค่ะนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราจะนั่งที่ยังไงดีครับบักเสียม้าเลยค่ะแบบนี้สอบผ่านแล้วนิเทศศาสตร์เออนะฮะก็คือว่าคนนี้เป็นน้องชายเพิ่งกลับมาจากนราธิวาสนะฮะเจาะและร้องนะครับผมไปอยู่3เดือนก็กลับมาค่ะนะฮะเป็นทหารเกณฑ์นะครับดูดีนะคะครับเลือกนั่งดีๆได้ไหมน้องโอเควันนี้คือณรงค์บุญทศผู้มีเกียรติครับท่านถนัดเรื่องประสาทวิทยาเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นโรคประสาทยังไม่หายนะสาเหตุที่หน้าไหม้เขาผู้มีเกียรติหน้าเขาทำไมถึงดำๆเพราะว่าเขาไปขโมยแดกเหล้าขาวก็คือเล่าขาวเนี่ยเข้าขาดไม่ได้หรือชื่อเล่นเขาอย่างหนึ่งก็คืออรหันต์เสียงสุนใช่จุดนี้ครับนะฮะโอเคคุณณรงค์บุญทศนะครับคุณณรงค์ครับวันนี้คุณจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็เรื่องประเพณีครับประเพณีครับมีคนอีสานมาที่นี่ครับนัดนักอีสานครับพี่วิทย์อีสานนะครับประเพณีบุญบั้งไฟเนี่ยเกิดมาได้ยังไงน้องรู้ไหมครับบุญบั้งไฟครับรู้ครับรู้ไหมครับรู้ครับไม่รู้เนี่ยถามได้ไงคะมาไม่ค่อยให้เลยค่ะเชิญต่อนะครับคุณพูดไปเลยนะฮะครับคือบุญบั้งไฟเนี่ยฮะเป็นประเพณีชาวอีสานนะฮะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยประเพณีชาวหรือทาวชาวของทางภาคอีสานนะฮะพูดไทยไม่ค่อยทราบคำพูดอย่างชาวต่อทางภาคอีสานนะครับครับผมบุญบั้งไฟเนี่ยเกิดขึ้นตอนเดือน6ใช่ไหมฮะก็ไม่รู้มึงเหรอครับมึงคิดว่าเดือน6ฮะเดือน6เดือน6ไม่สิช่วงหน้าฝนครับเวลาฝนไม่ตกเนี่ยคนอีสานเนี่ยจะจุดบั้งไฟเพื่อจะไปขอฝนกับพญาแถนพญาแถนนี่ใครฮะพญาแถนใช่ไหมคะพญาแถนนี่ก็อยู่บนฟ้านะครับผมก็ไม่รู้นะครับความเชื่อจะเป็นความเชื่อของคุณจะตอบแบบนี้ดีกว่าครับนะครับผมแปรงสีฟันในห้องน้ำเนี่ยทำไมทิ้งหายครับแปรงสีฟันผมเนี่ยในห้องน้ำผมเนี่ยเมื่อเช้าผมก็ไม่ได้แปรงฟันพอดีมันหายไปไม่รู้ว่าใครเอาไปหรือยังไงครับคนขโมยฮะคนขโมยใช่ไหมผมว่าสบู่ละสบู่ละทำไมต้องโดนตำรวจจับนะสบู่ลักทำไมไม่โดนตำรวจจับมันหนีมั้งคลินิกเคลียร์โอ้โหต้นมะยมปลูกไว้นะต้นมะยมปลูกไว้หน้าบ้านทำไมถึงตายต้นมะยมเนี่ยปลูกไว้มันจะลำหมอหมอเขาบอกว่ามันจะดีใช่ไหมฮะหมาชอบมาฉี่ค่ะไม่ใช่เค็มตายเลยไม่ใช่ฮะมาหวดขาน้องรู้ไหมมาหวดขาน้องรู้ไหมมาหวดขาต้นมาหวดขาคล้ายๆลูกวะคล้ายๆปลาเค็งอ่ะเข้าใจอยู่คนเดียวครับทั้งงานเข้าใจคนเดียวครับผมแล้วก็ต้นกล้วยปลูกไว้หลังบ้านทำไมถึงล้มต้นกล้วยนี่ล้มตึงเลยต้นกล้วยปลูกไว้หลังบ้านสวยไหมออกมาออกลูกฮะส้มผักส้มเงียบไปแล้วส้มผักเงียบไปแล้วผักดองอ่ะเข้ามาทำส้มบ้านบ้านผมเรียกส้มผักโอเคค่ะไม่อธิบายว่าส้มผักทำไมถึงแก้มแดงมะเขือเขียเนี่ยมะเขือเทศปัดแก้มหรือเปล่าคะไม่ใช่ฮะมะเขือเทศทำไมถึงแก้มแดงโดนตบมาหน้าแดงไม่ใช่กล้วยหอมอันนี้คนไทยจะเอาเอานี้ดีกว่าผมมีนักพากย์นักพากย์นักพากย์เลยวิกซินีมาครับผมที่เลยเดี๋ยวครับท่านนี้นะครับนอกจากจะเป็นนักพากย์แล้วเขายังไปฝึกเป็นนักพากย์วิกซินีมาพวกสารคดีที่มีงูมีจระเข้แล้วก็แม่น้ำแปซิฟิกทะเลมิเตอร์เรเนียนพวกแอฟริกาพวกอะไรนี่นะฮะมันแถบขั้วโลกเหนือมันจะมีพวกนี้อยู่นะฮะเราจะมาฟังเขาภาคสารคดีนะฮะเชิญครับคุณสหัสครับสมัยก่อนนี่ครับผมกับพ่อผมกับแม่ผมแล้วก็เอี่ยผมเฮ้ยกับพี่สาวครับพ่อผมเชิญต่อครับตอนเช้าผมชอบลงเรือไปตามแม่น้ำตัวสิสิกันปลาชุกชุมมากเลยปลาเป็นปลาวองปลาฉลามที่ดูร้ายปลาคอปลาเข็มปลาไม่ปลาคอด้วยเหรอปลาคอปลาคอปลาเข็งปลารสปลารสนี่ทำไมมันออกเป็นภาษาอีสานนะครับมันเป็นไทยทำแถวภาคอีสานถ่ายทำแถวอีสานผมเชิญต่อครับแบบบิ๊กซีนีม่าได้ไหมฮะแบบใหญ่ให้ผู้ชมครับฟังนะฮะบิ๊กซีนีม่าเชิญครับไปไปไปไม่รู้นี่ครับผมเชิญครับขี้เกียจหรอขี้เกียจแม่บอกเลยฉันไม่เคยชอบมาเลยโอเคช่วยพนันผมบอกเธอด้วยซะว่าจะพูดแม่เก่าเล่าอะไรเก่าเล่าเก่าเล่าเก่าเล่าสิผมเก่าเล่าพูดถึงว่าทำเสียงตกรอบยาวแม่เขาบอกว่าเสียงในฟิล์มครับครับผมเชิญเชิญสองเชิญสองครับไปไปแป๊บช่วยพนันผมบอกเธอไงเล็กขอไปซะเฮ้ยไอ้เล็กไปเลยแล้วก็มาเลยเฮ้ยปาเดี๋ยวเสียงตรวจได้อะไรฮะเสียงตื่นเสียงตื่นเหรอครับ
เสียงปืนอันนี้ปืนเขาก็ทำได้เหรอฮะได้ครับเออเอาใหม่ครับเสียงขอฟังเสียงใหม่เสียงปืนได้เป็นมาฟังให้คุณทำเสียงปืนครับคุณทำปืนได้ไหมได้ฮะเฮ้ไอ้ตอนเฮ้ไอ้ฟังมาเฮ้ไอ้ฟังเฮ้ไอ้แบ๊กอ่ะชิบะคนไหนผมปล่อยเธอไงแบ๊กหันไปซะเฮ้ไอ้แบ๊กหันไปอย่ามาเว้ยเฮ้หันไปเอาสิดีสิตรวจอันนี้อันนี้ปืนอะไรอันนี้ปืน M16 ครับ M16 ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าปืนยาวล่ะทำได้ไหมครับปืนยาวใช่ครับปืนยาวแล้วปืนสั้นล่ะฮะทำให้มันสั้นอย่างน้องก็ปืนสั้นไงปืนสั้นแล้วก็ปืนปืนกลปืนกลใหญ่ก็เป็นคนเลยครับก็ต้องกลัวเป็นคนเลยครับครับผมนี่แหละครับคือนักท่านะครับเป็นนักท่าอยู่นะครับบิ๊กซีนีมาแล้วก็จะไม่พอนะครับเขาเป็นนักเล่านิทานบริโลกครับแขกผู้สูงเกียรตินะครับและว่าเป็นวิทยาทานกับแขกผู้สูงเกียรติมากนะฮะก็เราได้ชมนักเล่านิทานบริโลกนิทานที่พัทยาเล่าเขาเล่าแค่5นาทีแรกแขกตาย2ศพขำตายรถ10ล้อเสียวมอเตอร์ไซค์นะครับผิดบ้างล่ะถ่ายรูปอย่างเดียวสิจะมาจับผิดสิมาฟังเขาเล่าดีกว่านะครับน้องบันฟังนิทานนิทานปลาลปลาแต่มันเป็นภาคภาคอีสานนะครับเชิญฮะตอนในเรื่องนี้เขาจะขัดกัน2คนเฮ้ยคุณไม่น่าตัวนี้ดีกว่าครับผมดูนะโอเคแล้วก็คุณเล่าไปภาคอีสานครับผมภาคอีสานครับผมถ้าว่าไปครับพี่น้องในตะกี้ครับภาคอีสานคนเราเมื่อเกิดครับแล้วอันนั้นมันแปลมาแปลครับมาแปลมาชมซึ่งเชิญแค่นี้แหละครับไม่ต้องถามผมครับพี่น้องแต่เต็กกี้ครับภาคอีสานคนเรามาเกิดสมัยก่อนภาคอีสานเป็นคนให้เรามาเกิดนะครับผมเยี่ยมออนเดอะดาร์กดีใช่ไหมดาร์กแปลว่ามืดหรือดำออนเดอะดาร์กดิสไฮเวย์ถูกไหมฮะไฮเวย์เวย์ก็คือว่ามันเป็นถนนทางผ่านอะของต่างประเทศอะถนนที่ล้อครับคุยชิมายเฮงลมพัดปลายผมเขาปิวสวัยโอ้โหคุยชิมายเฮงคุยชิมายเฮงนายแกนะฮะมันแปลว่าอย่างนี้เหรอครับใช่ครับวอร์ซาเมลช็อกโกแลตเขาอุ้มแมวเข้าไปในโลตัสที่เคยรักกันมาหลอกมาหลอนสุขซ่อนอยู่ในใจฉันแอบมาหักมาหักมาหันมาบังแล้วโบโบดินอะไรอันนี้คือเพลงหนึ่งแต่ผมพี่ร้องได้หลายเพลงเหมือนกันนะที่เสียงดีครับที่เสียงมากคอจะเหมือนกันจะฟังแหล่ครับจะฟังแหล่แหล่ครับแหล่ในนาทีแต่เธอลำมาคุยน้ำเวลาคำนะว่ารักมีกรรมเธอบ่เปิดป้องทางทั้งสี่หูกับบ่มีนะลาวาลีเอ้ยน้ำเป็นหงที่สูงค่าร้อยเวหาเฮิร์นเมกสิมารุ่งรวงเล่นผลเสื้อกับมูกานาพี่เป็นเสื้อสาดไทยภาษาไทยเจ้าอินเหนือซึ่งลาเมื่อร้อนฝันกับส่วนเสน้ำเองครับอยากจะเรียนถามท่านนักวิทยากรนะครับว่า เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตเพราะว่าบุคคลที่ดำเนินการทางธุรกิจเกี่ยวกับตลกนี้จะพบกับบุคคลมากมาย
ครับผมสิ่งหนึ่งที่ต้องเจอคือเรื่องเงินเรื่องผู้หญิงเรื่องอาบายมุขต่างๆสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ชีวิตในการเป็นชีวิตอย่างไรครับถึงจะสามารถฝ่าฟันโมสาเหล่านี้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการครับขอบคุณครับผมนี่เป็นคนที่เป็นคนที่คิดที่อินมากเลยเรื่องผู้หญิงเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมเคยโดนผู้หญิงหลอกบ่อยมากครับ4243เนี่ยส่วนมากผมชอบเล่น6261นะฮะก็สาเหตุที่ยาวรุ่นหญิงใช่ไหมฮะที่มาคือที่หม่ำตั้งให้นะฮะที่หม่ำจะมองเป็นคนตั้งให้ผมว่ามันเป็นอะไรยาวมันเก่งกล้าอะไรนะขอให้ทีละเทปไปหน่อยเทปอะไรยาวเออเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเธอเอาเบอร์มาแล้วกันนะนี่ยาลูกหยีนะครับลูกหยีก็คือว่าตั้งตามคุณหมอลูกหยีที่ผมออกครับนะฮะคุณหมอที่ผมไปสังกัดอยู่เขานะครับผมอยู่เขา9ปีพอออกมามาเป็นทีมของตัวเองก็เอาชื่อเข้ามาเพราะว่าเขาพูดคำหนึ่งผมซึ้งมากบอกว่าออกเบอร์ยาวแล้วก็น้องให้พี่พี่ก็ให้น้องได้เหมือนกันผมอยู่เข้ามาจนเขาไม่มีอะไรแล้วทุกวันนี้เขามีทุกอย่างมีทุกอย่างแต่ว่าเขาก็ธนาคารยื่นหมดแล้วทุกวันนี้ใครลงคำว่าสิบดนตรีหัวอ่ะผมเอาคุณขึ้นก่อนนับหนึ่งถึงสิบใช่ไหมอ่ะคุณขึ้นก่อนใช่ไหมครับใครลงสิบดนตรีหัวนะฮะโอเคทุกคนโอเคฮะใครลงโดนใครลงคำว่าสิบดนตรีหัวดนตรีหัวอ่ะนะอ่ะคุณขึ้นก่อนนะฮะหนึ่งสามต่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดนตรีหัวทำไหน1 3 5 5 6 7 8 9 10ดนตรีหัวนะครับอันนี้ก็เป็นมุกเหมือนกันนะครับเอาภาษาอังกฤษดีกว่าวันจันอ่านพูดเอ้าเห็นไหมความตลกถ้าเราบอกว่าฟันทูทีนี่ตลกไหมฮะไม่ตลกมันเป็นความจริงความจริงก็เป็นมุกได้เหมือนกันแต่ว่ามันแผลไม่ได้นะฮะแต่ว่าตรงนี้ตลกกว่าวันคันพูดอ่านนะฮะไม่ใช่เอาใหม่เลยวันจันทร์เพราะวันทูทีวันวันทูขึ้นฮะวันทูทีโฟร์ฟายซิกเซเว่นอีเลฟเว่น7 8 9 1010มา1010แปลว่าอะไรมันจะหลอกให้ผมพูด10ดีหัวนะถ้าหลงแล้วแล้วข้ออันต่อไปภาษาจีนฮะ11นี่อะไรฮะ11 11อะไรฮะ11นี่วันเชิญพวกเราซาบซึ้งในความกรุณาและความเสียสละของท่านเป็นอย่างยิ่งคณะนักศึกษาผู้จัดการสัมมนาขอขอบคุณอย่างสูงมาณโอกาสนี้ด้วยขอเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดให้เกียรติแก่วิทยากรด้วยการปรบมือด้วยครับคุณสหัสชัยมากด้วยนะครับผมนะครับครับผมผมดีเลยครับไม่ได้ไม่ได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณครับผมและในวันนี้เวลาของผมสองคนก็ได้หมดแล้วและยังไงเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านร่วมถ่ายรูปกับมายาด้วยนะครับผมค่ะถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะทางคณะผู้จัดทำการสัมมนาหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะก่อเกิดผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ค่ะก็เราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ไปก่อนนะคะครับผมและนายยามีอะไรอยากฝากเราอีกเรื่องนะครับผมจากนายยาครับครับผมขอบคุณน้องๆนักศึกษานะฮะ
ที่อยู่ในใบทีมใบกำลังการศึกษาแล้วก็ซึ่งก็มีอะไรให้ช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่มุมของตลกจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานนอกงานในโรงเรียนของเราครับหรือว่าจะมีงานนอกงานขึ้นบ้านใหม่งานสังสรรค์พบปะกับเพื่อนฝูงงานคุณพ่อคุณแม่ขึ้นบ้านใหม่หรือว่าไปที่อื่นหรือว่ารู้จักมาคุณก็ติดต่อมาได้ทางโรงเรียนนะฮะมาในนามของพวกเราก็ได้นะครับค่ะขอบคุณค่ะก็จะยินดีมาช่วยนะครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรนะฮะเอาเกินอะไรนะเอาเกินไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรผมช่วยด้วยใจจริงนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็กำลังสร้างวัดอยู่วัดที่บ้านนอกที่ยโสธรต่างๆท่านกุฏิให้พระทุดงได้คำนักแล้วก็ได้นั่งสมาธินะครับเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปเรามีสิ่งดีๆให้กันดีกว่านะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่ครับขอเชิญทุกคนร่วมถ่ายรูปกันเลยนะครับผมค่ะเชิญถ่ายรูปเลยค่ะ